หลังจากที่เมื่อกี้เราได้ทำแลบการสร้างตัวคอมโพเนนต์แล้วก็การเรียกใช้การ reuse คอมโพเนนต์ของเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาพูดต่อกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ page นะครับเรื่องของ page ไอ้ page ที่ว่านี่มันคืออะไรนะครับเราลองนึกดูนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมหรือว่าเราสร้างเว็บขึ้นมา1เว็บเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีเป็นหน้าๆใช่ไหมครับมันเป็นหน้า1หน้า2หน้า3หน้าล็อกอินหน้านั่นหน้านี่นะครับแต่ว่าใน Angular เนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันนะครับ Angular เป็นแอปพลิเคชันแบบ SPA SPA ก็คือว่ามันเป็นแบบซิงเกิลเพจมีหน้าเดียวนะครับหน้าเดียวแล้วมันจะมีเพจ1เพจ2เพจ3มายังไงนะครับคือถ้าเรามองแล้วนะครับ Angular เนี่ยมันไม่ได้มองทุกอย่างเป็นหน้าครับมันมองทุกอย่างเป็นคอมโพเนนต์เหมือนที่เราพูดกันมาเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับฉะนั้นนะครับทุกอย่างมันมองเป็นคอมโพเนนต์หมด Angular ก็เลยมองว่าหน้า1หน้าก็คือคอมโพเนนต์1ตัวแสดงว่าพูดง่ายๆเลยคอมโพเนนต์เนี่ยเป็นคอมโพเนนต์เป็นส่วนย่อยๆก็ได้หรือว่าเป็นหน้าทั้งหน้าก็ได้นะครับฉะนั้นตัว Angular เนี่ยจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในรูปแบบของคอมโพเนนต์หมดไม่ว่าจะเป็นคอมโพเนนต์ธรรมดาหรือเป็นหน้านะครับทีนี้เวลาเราจะเปลี่ยนหน้าสมมตินะเรามีหน้า1จะเปลี่ยนเป็นหน้า2ในส่วนของ Angular เราจะทำยังไงวิธีการก็คือว่าปกติแล้วเวลา Angular มันจะทำงานกับคอมโพเนนต์นะครับมันใช้วิธีการสร้างคอมโพเนนต์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็เอาคอมโพเนนต์นั้นโหลดขึ้นมาในหน้า HTML นะครับหน้าที่จะโชว์คอมโพเนนต์อย่างเช่นที่เราทำไปเมื่อกี้ก็คือ app.component.html นะครับซึ่ง Angular เนี่ยจะโหลดคอมโพเนนต์ที่เราสร้างขึ้นมาโชว์สมมติเราต้องการจะเปลี่ยนหน้าเราก็ทำงานโดยการซ่อนคอมโพเนนต์ปัจจุบันแล้วเอาคอมโพเนนต์ใหม่ขึ้นมาโชว์ได้ไหมนะครับคือสมมติว่าเรามองว่าคอมโพเนนต์ชุดหนึ่งคือหน้าเราก็ซ่อนคอมโพเนนต์หน้านี้ชุดนี้แล้วเราก็เอาคอมโพเนนต์อันใหม่หน้าใหม่ขึ้นมาโชว์นะครับสลับไปสลับมาแบบนี้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ในไฟล์ HTML ไฟล์เดียวนั่นก็คือจะเป็น Single Page Application เหมือนเดิมเพียงแต่สลับไปมาระหว่างคอมโพเนนต์1คอมโพเนนต์2คอมโพเนนต์3แล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วให้มันอันนึงซ่อนอันนึงแสดงผลอันนึงซ่อนอันนึงแสดงผลนั่นคือหลักการของการทำการเปลี่ยนหน้าของตัว Angular Application นะครับฉะนั้นสรุปง่ายหน้าของแอปพลิเคชันไม่มีครับมันมีคอมโพเนนต์คอมโพเนนต์ก็คือหน้านั่นเองนะครับแล้วเวลาจะแสดงผลก็คือเปลี่ยนเป็นคอมโพเนนต์ที่1เปลี่ยนเป็นคอมโพเนนต์ที่2เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแสดงผลนะครับทีนี้วิธีการที่เราจะแสดงผลคอมโพเนนต์ขึ้นมานะครับในการแสดงผลของคอมโพเนนต์นะครับจะแสดงผลคอมโพเนนต์ไหนขึ้นมาเราจะต้องมีการสั่งปกติเมื่อกี้ที่เราเขียนโปรแกรมถ้าเราดูในแล็บเมื่อกี้นะครับอาจารย์จะใช้วิธีการคอมเมนต์โหลดคอมโพเนนต์นี้แล้วก็คอมเมนต์คอมโพเนนต์นั้นไว้ให้มันสลับไปสลับมาแต่นั่นคือวิธีการโดยใช้วิธีการคอมเมนต์นะครับแต่ว่าเราเขียนโปรแกรมไงเราต้องใช้วิธีว่าเอ้ยเราเขียนโปรแกรมยังไงให้โหลดคอมโพเนนต์ที่1แล้วซ่อนคอมโพเนนต์ที่2หรือแสดงคอมโพเนนต์ที่2ซ่อนคอมโพเนนต์ที่1นะครับเราจะใช้วิธีการเขียนโปรแกรมการเปลี่ยนหน้าหรือการแสดงคอมโพเนนต์ใหม่ใน Angular จะใช้คอนเซปต์ของสิ่งที่เรียกว่าเราเตอร์นะครับเราเตอร์ก็คือเราแปลว่าเส้นทางเตอร์ก็คือตัวจัดการเราเตอร์ก็คือตัวจัดการเส้นทางนะครับซึ่งไอ้ตัวเราเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวส่วนสำคัญเลยในการที่จะทำให้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำนั่นทำนี่ได้นะครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปก็คืออาจารย์จะพูดถึงคำว่าเราเตอร์นะครับใน Angular ว่าคืออะไรนะครับ